ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับพระมหาไพวัลย์และพระมหาสมปองหลังจากก่อนหน้าพระมหาสมปองไลฟ์สดแสดงธรรมแล้วมีประเด็นดราม่าหลังน้ำตาอ้างว่าถูกจ้องจับผิดและถูกขู่ว่าทางผู้มีอำนาจจ้องจะจับศึกทำให้เกิดความเครียดจนเกิดกระแสวิจารณ์หลายแง่มุมในโลกโซเชียลด้วยก่อนหน้านี้พระมหาสมปองและพระมหาไพวัลย์ได้ไปออกรายการแฉโดยพระมหาสมปองได้กล่าวถึงรักษาการเจ้าวาดวัดสร้อยทองพระราชปัญญาสุธีโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจากสายข่าวว่าท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสร้อยทองด้วยมีข่าวแว่วมาอย่างนั้นว่าเป็นเพราะเราทั้งสองคนหรือเปล่าทั้งที่ท่านก็สนองงานพระเถระมาตลอดและท่านก็ไม่ได้เข้าข้างเราด้วยยืนยันขอร้องท่านผู้มีอำนาจขอให้ท่านอย่าแป๊กเลยซึ่งถ้าหากท่านไม่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสร้อยทองทางพระมหาไพวัลย์เองก็จะไม่อยู่วัดเลยโดยเรื่องนี้พระมหาไพวัลย์ตอบเสริมว่ามีที่อยู่มากมายที่สามารถอยู่ได้ล่าสุดพระมหาสมปองได้ออกมาไลฟ์สดโดยครั้งนี้มีประเด็นเรื่องของพระมหาไพวัลย์ที่ได้ร่วมพูดคุยกับพระมหาสมปองโดยพระมหาไพวัลย์ตอบคำถามพระมหาสมปองว่าจะไม่อยู่วัดสร้อยทองแล้วหากเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดส่วนพระมหาสมปองเผยยังมีเรื่องต้องเคลียร์จะขออยู่ต่ออีก2ปีโดยพระมหาสมปองได้ถามคำถามพระมหาไพวัลย์กลางไลฟ์สดช่วงหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นการลาสิกขาบทว่าขอถามแรงคำตอบของท่านมหาไพวัลย์จะเป็นหลักฐานอยู่ใน Facebook ไม่รู้ว่าจะเสียมารยาทหรือไม่โดยถามว่าถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดพระมหาไพวัลย์จะไม่อยู่วัดสร้อยทองจริงหรือไม่พระมหาไพวัลย์กล่าวว่าไม่อยู่ครับพร้อมระบุว่าถ้าไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นคารวาสเมื่อพระมหาสมปองถามย้ำว่าหมายถึงถ้าไม่อยู่เป็นพระก็คือสึกเลยใช่หรือไม่พระมหาไพวัลย์กล่าวว่าก็อาจจะครับพระอาจารย์พร้อมกล่าวต่อถึงคำถามว่าจะไปทำอะไรเพราะบวชมาตลอดว่าผมไม่จำเป็นต้องเป็นครูเป็นอาจารย์หรือต้องเป็นอะไรผมไม่อดตายอยู่แล้วผมสูงสุดคืนสู่สามัญเป็นหลักการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้วไม่คืนวันนี้วันตายก็ต้องคืนอยู่ดีมันคือธรรมะผมมาไกลเกินที่ผมจะหวังจะฝันอะไรแล้วจากที่เป็นพระตัวดำๆไม่หล่อเหลาไม่ได้ดังแต่มีคนรู้จักเป็นล้านผมพอแล้วชีวิตต้องแบกอะไรที่มันเยอะกว่านี้หรอครับด้านพระมหาสมปองกล่าวว่าสำหรับอาตมาจะต้องดีเลย์หน่อยยังมีอะไรต้องเคลียร์อยู่ถ้าท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้เป็นเจ้าวาดขออนุญาตเจ้าวาดท่านใหม่ว่าจะขออยู่ต่อสัก2ปีแล้วกันเมื่อถามพระมหาไพวัลย์ว่าจะเข้าเล่นการเมืองหรือไม่พระมหาไพวัลย์กล่าวว่าไม่เด็ดขาดผมจะไม่เข้าการเมืองเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการพูดประเด็นทางสังคมช่วยเหลือคนไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าการเมืองคนธรรมดาไม่สามารถพูดได้หรือช่วยเหลือสังคมได้เลยใช่หรือไม่ถ้าสึกแล้วก็มีญาติโยมที่พร้อมจะช่วยเหลือหรือทำให้ต่อยอดทำงานทำมาหากินได้ทำออนไลน์ในสิ่งต่างๆได้พูดได้เลยครับอาจารย์ไม่มีเสียมารยาทหรอกท่านเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดน้องไม่อยู่วัดสร้อยทองจริงๆใช่ไหมไม่อยู่ครับและจะไปอยู่ที่ไหนครับก็มันก็มี2อย่างฮะถ้าไม่อยู่เป็นพระก็อยู่เป็นคฤหัสถ์ครับอาจารย์หมายถึงถ้าออกจากวัดสร้อยทองไม่ได้ย้ายวัดก็คือสึกเลยก็อาจจะครับอาจารย์น้องไปทำมากินอะไรไปน้องบวชมาตลอดน้องมีปัญญาเป็นครูอาจารย์ได้เหรออาจารย์ผมไม่จำเป็นต้องเป็นครูอาจารย์หรือไม่ต้องเป็นอะไรผมไม่อดตายแน่นอนฮะอาจารย์ผมสูงสุดคืนสุดสามัญฮะนี่คือหลักการใช้ชีวิตของผมตลอดนะสูงสุดคืนสู่สามัญไม่คืนวันนี้วันตายก็ต้องคืนอยู่ดีฮะวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องคืนสู่สามัญนี่คือธรรมะครับอาจารย์กลับไปอยู่มาไกลแล้วผมมาไกลเกินที่ว่าผมเกินที่ผมจะหวังเกินที่ผมจะฝันนะครับอาจารย์ผมมาไกลมากวันนี้วันนั้นที่ผมไปคุยกับวูดดี้โยมพี่วูดดี้ในรายการผมพูดกับโยมพี่วูดดี้จากใจผมจริงว่าผมพอแล้วผมเยอะแล้วทุกวันนี้ผมจากผมเป็นพระที่ไม่ได้ตัวดำดำไม่ได้ว่ามีใบหน้าหล่อเหลาเหมือนพระอาจารย์ไม่ได้ดังมาหลายปีแต่ผมมีคนรู้จักเป็นล้านผมพอแล้วครับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้มามันเยอะสำหรับผมนะฮะชีวิตผมต้องแบกอะไรที่มันเยอะกว่านี้แหละฮะ